Yeah. So hi guys, my name is Shella from Daily Shella, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy. It's Mughal time. แล้วก็วงการบันเทิงนี่ก็โดนหนักมากเลยนะครับโดนแบบโอ้แบบเหมือนบางทีแบบคนที่เราใช่คนที่เรารู้จักนี่แหละเหมือนประมาณว่าต้องการบล็อกงานเราก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยเราทำงานไม่ดีนะเราเป็นคนที่แบบเรื่องเยอะทำงานไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให้แบบบางทีเขาเลือกไม่เขาเลือกไม่หยิบเรามาเพราะแบบได้ยินคำพูดคนอื่นเราได้ยินคำพูดคนอื่นไว้แต่เขามาพูดแล้วแบบเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเขาก็เชื่อจนสุดท้ายแล้วพอแบบพอเขาไม่ได้มาเห็นเราจริงๆได้มาทำงานกับเราจริงๆเขาก็ไม่อะไรกับเราเลยชอบเราด้วยซึ่งแบบเราโชคดีที่สุดท้ายแล้วเขายังเลือกเราไปลองดูให้โอกาสเราแบบได้เขาเรียกว่าทดสอบตัวเองแต่บางคนเนี้ยบางคนคือฟังคำพูดคนอื่นแล้วอะแล้วเขาก็เชื่อไปเลยนะแล้วก็เลือกที่จะไม่เข้าหาเราเลยวันนี้โดนบ่อยมากจริงๆก็เป็นข้อคิดที่ว่าเราไม่ควรจะตัดสินคนอื่นจากภายนอกจนกว่าจะได้เจอตัวเองเนาะอยากจะฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมนะครับก็ให้มารู้จักผมก่อนแล้วค่อยมาว่าผมกันถ้ามีเสียงเอฟเฟคปรบมือนี่หนูกดให้แล้วนะคะครับอยากถามพี่มิวนิดนึงครับแบบความท้อแท้ที่เกิดขึ้นที่พี่มิวได้รับแรงกดดันจากไม่ว่าทั้งเป็นการเรื่องเรียนหรือการแสดงอย่างเงี้ยครับพี่มิวมี mindset หรือการปรับเปลี่ยนความคิดยังไงให้เกิดแรงฮึดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับผมนะครับผมจะมองไปที่เป้าหมายก่อนว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราเนี้ยมันคืออะไรแล้วการที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างบางทีแบบสิ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกเพื่อนเราเป็นคนอย่างเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยทุกคนเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วเพื่อนคุณไม่มีทางเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาหรอกเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเพื่อนคุณก็เปลี่ยนไปแล้วว่าแบบเขาอาจจะแบบมีภาระต่างๆที่เขาต้องทำมีการงานที่เขาเปลี่ยนไปมันทำให้แบบบางทีนิสัยหรือบุคลิกต่างๆหรือความรับผิดชอบหรือว่า mindset เขาอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วคุณเนี่ยหยุดเรียนรู้กับเพื่อนคุณหรือเปล่าว่าความจริงแล้วแบบเพื่อนคุณเป็นยังไงถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้อ่ะคุณสามารถแบบชกเขาต่อไปได้หรือว่าแบบสามารถ keep going กับเขาต่อไปได้แต่สุดท้ายแล้วแบบถ้าคุณหยุดเรียนรู้เขาอ่ะก็กลายเป็นว่าคุณไปโทษเขาว่าเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอันนี้แบบเคสนี้ผมว่าใช้ได้กับแฟนใช้ได้กับแฟนเหมือนกันนะเพราะแบบผมเห็นหลายๆคนชอบทะเลาะกับแฟนแล้วบอกว่าก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยหมดโปรแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเออหมดโปรแล้วหรือว่าเลิกกันเพราะว่าเปลี่ยนไปผมรู้สึกว่ามันทุกคนเปลี่ยนไปอยู่แล้วจริงๆตามกาลเวลาใช่ตัวเองขึ้นมาอายุ30อะไรอย่างเงี้ยโอ้เก่งมากๆอยากเป็นแบบพี่มิวอย่างนี้พี่มิวมีบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตไหมคะพี่มิวโอ้โหบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตหรอครับไอ้ข่าวแบบเห็นแล้วว่าแบบเออจะต้องทำตามหรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่มิวแบบได้ค่ะพี่มิวอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นตัวเองคะคือผมจะเป็นหนึ่งผมมันจะเป็นคนที่คอยรีเช็คตัวเองเสมอครับเหมือนแบบคอยดูว่าที่ผ่านมาเรามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างเช่นการเรียนการแข่งขันการไปโชว์ตัวการไปทำงานต่างๆเนี้ยพอเรามาย้อนดูเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราขาดคืออะไรบ้างสิ่งที่เราทำผิดพลาดคืออะไรแล้วส่วนสิ่งที่เราต้องเติมมันคืออะไรบ้างผมจะคอยรีเช็คตัวเองตลอดเวลาทำให้ผมเรียนรู้จักตัวเองเรียนรู้จักตัวเองตอนเมื่อวานเพื่อให้วันนี้แบบพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเราจะมีต้นแบบอะไรในชีวิตแบบถึงขนาดนั้นนะเพราะเราผมรู้สึกว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูมาก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ก็ต่างกันการที่เราไปก๊อปปี้เส้นทางชีวิตคนอื่นนะผมว่ามันแปลกเพราะเราไม่ได้เป็นคนเหมือนเขาเราไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาเหมือนเขาหรือว่าเราไม่ได้โตแบบเขาMughal had a live interview for Smoothie, and we have a few clips on that. นี่ครับดูมันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะเก็บทองฟิปเห็นไหมสวยไหมไอ้ทองแทนใช่ครับเขียนว่า 99.99% เลยนะเราเอาไปขายได้ไหมครับได้แล้วต้องสกัดอีกรอบเราเอาไปขายอย่างนี้เลยไม่ได้ครับแบบไปที่ห้างทองอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขาเอาไปสกัดเองได้ครับงั้นเราก็ขอสมุดอีไปแล้วไปขายครับ
อยากให้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เล่นอย่างนี้นี่ตรงที่แบบที่เมื่อกี้บอกไปคือขวานยังมีเกล็ดทองอ่ะสรุปเอาไปขายได้ไหมครับอะไรนะเคยดูคลิปใน YouTube เปล่าเรื่องแบบสกัดทองที่เขาแบบเอาหินมาจากแม่น้ำอะไรพวกนี้เขาร่อนนะเออที่เขาต้องเอามาร่อนก่อนแล้วแบบเนี้ยเราต้องมาร่อนก่อนร่อนเอาเซรั่มมาร่อนก็เราก็นี่ไงเราเก็บเซรั่มไปใช้แล้วก็ร่อนทองออกมาอ๋อก็ใช้แต่เซรั่มแต่ไม่ใช้ทองไม่ใช้ทองแล้วก็ซื้อมาหลายๆขวดสนับสนุนสมูทอีด้วยก็น่าสนนะครับใช่แล้วก็ไปขายเป็นทองก็เป็นถือว่าเป็นแนวทางการหาเงินการหาเงินตอนนี้ในยุคโควิดตอนนี้ครับครับผมเราแบบใช้เซรั่มด้วยแล้วเอาทองไปขายด้วยครับก็เดี๋ยวผมนวดให้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหนวดแรงๆได้ไหมแรงอีกแรงอีกแรงไม่พออีกแล้วครับเราจะไม่ถามพี่หน่อยว่าพี่ไปไหนมาก็พี่บอกแรงอีกผมก็ตั้งใจนวดอยู่แล้ววันนี้ไปไหนมาครับวันนี้เราจะนวดจนจบไลฟ์แล้ววันนี้ไปไหนมาครับก็ไม่เราก็บอกว่าไปไหนมาไปกลับมาช้าเอ้าอ่ะเมื่อกี้คือจบแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่ไงไปทำงานมาไงบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกไงไปทำแล้วทำไมถึงช้าจังครับเหมือนกลับมาช้ารถมันติดไงขับรถมาแล้วเมื่อยมากเลยทำไมเราถึงไวจังเลยผมอ่ะมากับนี่ครับรถตู้สมูทอีครับผมในรถนะพี่หรูมากๆเลยแล้วก็อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในรถด้วยพี่รู้ไหมครับคอยให้ขอเวลานอกครับพี่ชอบการเข้าแบบเข้าขายของของเรามากแบบโอ้โหก็ผมมากับรถสมูทอีไงชอบความที่แบบขายของเลยครับไม่มีความเนียนเลยครับต่อครับฮาร์เซลมีผู้เชี่ยวชาญครับผมมีผู้เชี่ยวชาญในรถคอยให้คำปรึกษาผมด้วยมีทั้งเรื่องรูขุมขนความชุ่มชื้นริ้วรอยแล้วก็อีกมากมายนะครับพี่เอาจริงตัวเองรู้ป่ะว่าเวลาเราขายของเมื่อไหร่เนี่ยโทนเสียงก็จะต่างจากเดิมอ๋อมันจะเปลี่ยนดูแบบจริงจังขึ้นไงเป็นโทนเสียงขายของใช่เดี๋ยวหลังนะเดี๋ยวผมพาพี่ไปด้วยโอเคดีมากพาพี่ไปนะใช่โอเคพี่อยากรู้จังเลยอยากไปหาเขาบ้างอยากให้เขาแนะนำว่าแบบเอ้ยผิวหน้าพี่เป็นยังไงครับพี่ก็ไปพี่ครับทำไมเราไม่เห็นแบบพาพี่ไปตรวจบ้างเลยทำไมเราไปตรวจอยู่คนเดียวมันไม่รู้ครับแต่วันนี้เราตอนมาเรานี่ไปแล้วไม่ใช่หรอตรวจผิวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรบ้างตอนตรวจเขาบอกว่าผมอ่ะตรงบริเวณจมูกอ่ะจะแบบรูขุมขนกว้างกว้างเลยกว้างตรงไหนเขาจะเป็นเครื่องเลยเป็นเครื่องแบบเอาหน้าไปจ่อเงี้ยแล้วก็ให้หลับตาที่มันกว้างไงอันนี้ดูของพี่สิของพี่กว้างกว่าอีกอ่ะพี่ลองไปดูดิของพี่ก็อาจจะเป็นตรงจมูกเหมือนกันไงไม่เห็นพาไปเลยอ้าวก็พี่ไปทำงานมาไม่ใช่หรอใช่ก็พาไปดีหลังจากเนี้ยได้เดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวผมพาไปยังไม่อาบน้ำเลยนะช่างกันเราไปตรวจสุขภาพผิวก่อนไม่เสียดายกุหลาบหรอเดี๋ยวค่อยขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวค่อยขึ้นมายังอยู่อะไรไงแล้วคุณหมอบอกว่าอะไรของกับผมบอกเขาบอกว่าผมเป็นอะนะมีรูขุมขนตรงจมูกอ่ะกว้างแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรเม็ดสีหรืออะไรสักอย่างหมอโกหกปะเนี่ยจริงจริงมันมีตรงไหนครับพูดจริงๆฮะเอ้ามีจริงไหนไม่เห็นจะมีแล้วดูของพี่สิเอ้าพี่ก็ลองไปตรวจดูดิเดี๋ยวก็จะวกกลับมาที่เดิมอีกก็พาพี่ไปตรวจสิเอ้าก็หมอเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเอ้าก็หมอเขาว่ามาอย่างนี้เขาบอกว่าจริงใช่ไหมผมอ่ะเป็นคนตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยกว้างแล้วก็ไอ้ตรงเขาเรียกว่าเม็ดสีเลยสักอย่างเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนตรวจมันต้องเอาผ้ามาคุมเขาเรียกว่าแสงตอนตรวจอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้คุมให้ผมเขาเลยข้ามเลยเกินไปไอ้แป๊บนึงนี่เริ่มงงเลยตรวจไปตรวจมาจริงๆตรวจจริงตรวจข้างล่างตรวจก่อนเนี่ยก่อนไลฟ์เนี่ยเราต้องเอาผ้ามาคุมด้วยใช่มันต้องเหมือนมากันแสงหรืออะไรสักอย่างไม่ให้แสงจากข้างนอกเข้ามาเงี้ยน่าจะประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้การให้ผมข้ามเลยเกินไปอ๋อแล้วเขาได้บอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเดี๋ยวพาไปโอเคได้โอเคพาไปหาผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมพาไปคุยกับเขาเลยได้คิดว่าผิวหน้าพี่จะประมาณอายุเท่าไหร่นี่ใช้สมุดอีมาแล้วนะถ้าใช้สมุดอีแล้วครับน่าจะประมาณไม่น่าเกิน15โอ้ย24K นี่มันดีจริงๆนะทำให้หน้าดูอ่อนวัยมากเลยครับผมใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพี่ไม่บอกว่าพี่19นี่ผมหรือว่าพี่14 15งั้นเออทำไมเรายังเรียกพี่อยู่อีกอ่ะนี่น้องเนี่ยแค่หน้าไงแต่ว่าอายุก็น้องเอ้ยอายุก็น้องนี่ว่ะนี่19เองนะผมยี่สิบเท่าไหร่ปีนี้23ละเออ23นี่เพิ่ง19เองเนี่ยเพิ่งขึ้นปี1ปี2ครับน้องเป็นน้องมิววันนี้เป็นน้องมิวครับ
อกันข้างบนค่ะมีนี่เองแค่สี่อันเองใช่จริงๆแล้วตรงนี้มันตอนถ่ายรูปมันต้องเอาผ้าคลุมสิครับคลุมมือไว้นะครับอันนี้ที่ผมบอกเพราะว่าไม่งั้นค่ามันจะเกินเพราะเหมือนแสงข้างนอกมันเข้ามาอ๋อเมื่อกี้เราก็ไม่ได้คลุมใช่เขาหลอกจริงๆนะก็จริงได้โดนถ่ายไปแล้วอันนี้คือดูรอยตรงหน้าผากตรงนี้หลังคิ้วแล้วก็ลองแต่I hope you enjoy our Mugal update for today. So please subscribe for more Mugal updates. See you guys next time. Bye.